JDB สรุปผลการดำเนินธุรกิจ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการท้ายปี2022ในวันที่15กรกฎาคม2022ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารห่วมพัฒนาได้ไขกล่องประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยบริการทั่วประเทศเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านสุนทรจันทวงศ์รองประธานสภาบริหารธนาคารห่วมพัฒนาท่านวิไลศรีภพลผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารห่วมพัฒนามีคณะอำนวยการตลอดถึงผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมก่อนประชุมครั้งนี้ท่านวิไลศรีภพลได้สรุปโดยย่อเกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจในระยะ6เดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด -19 และปัญหาเศรษฐกิจโลกมีการผันผวนได้ส่งผลกระทบทั้งกงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารหลายสมควรแต่ย้อนการที่นำอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการตัดสินใจสูงของประธานสภาบริหารจึงเห็นให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างปกติย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารและพนักงานอย่างตั้งหน้าจึงเห็นให้ผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาส2ปี2022สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมาย KPI ที่วางไว้สืบต่อแผนการ6เดือนท้ายปีแม้ต้องได้สู่ซนเพื่อรักษาลูกค้าเก่าไว้และขยายลูกค้าใหม่ให้กว้างขวางการปล่อยสินเชื่อเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจากนั้นกองประชุมก็ได้มีการรายงานสภาพคล่องฐานะการเงิน6เดือนต้นปี2022โดยเฉพาะแผนกบริหารทุนและแผนกบัญชีเห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้นและมีกำไรก่อนอากรปฏิบัติได้65ส่วนห้อยของแผนการปี2022ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจจากนั้นก็ได้มีการประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาของผู้บริหารและการมีคำคิดคำเห็นจากหน่วยบริการต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนี้ธนาคารห่วมพัฒนายังได้มอบอากรกำไรล่วงหน้าให้รัฐบาลก็คือกระทรวงการเงินจำนวนเกือบ30ตื้อกีบในการโอ้ล้มต่อกล่องประชุมท่านสุนทรจันทวงศ์รองประธานสภาบริหารธนาคารห่วมพัฒนาได้ยกให้เห็นสภาพการของโลกและภาคพื้นโดยเฉพาะผลกระทบจากพยาธิโควิด -19 ปัญหาภัยเงินเฟ้อเงินกีบอ่อนค่าและอื่นๆท่านได้เรียกร้องให้พนักงานทุกคนจงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อปฏิบัติแผนการ6เดือนท้ายปี2022ที่ธนาคารห่วมพัฒนาต้องได้ออกแหงสู่สนสร้างผลกำไรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญหุ่งเหืองโดยไปตามคำขวัญของธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน